สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์การคาดเดาของเจงอี้นั้นถูกต้องแม่นยำ500กิโลเมตรทางตะวันออกเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งถูกครอบครองโดยกลุ่มคนที่มีจำนวนนับร้อยจอมยุทธที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็ต้องตกใจกลัวและหลีกเลี่ยงบริเวณนี้แทบจะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสได้ถึงสัญญาณของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยนับสิบที่อยู่ภายในนั้นคนกลุ่มนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดนับตั้งแต่ที่เข้ามาในที่ราบหินผลึกพวกเขาก็ไม่ได้ออกล่าเหรียญตราและข้องแวะกับกลุ่มอื่นแต่อย่างใดแต่พวกเขากลับทำเพียงแค่ปกป้องสถานที่แห่งนั้นไปเรื่อยๆจอมยุทธผู้หนึ่งลงมาจากยอดเขาและวิ่งตรงไปยังตำแหน่งของชายหนุ่มสองคนที่สวมเสื้อผ้าในชุดหรูหราก่อนที่จะคุกเข่าลงองค์ชายสามประมุขน้อยเจียงอี้อยู่ห่างออกไป500กิโลเมตรทางทิศตะวันตกขอรับแรงวิญญาณที่ถูกส่งออกไปเห็นมันอยู่บนหลังของหมาป่ายักษ์สีน้ำเงินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์อสูรระดับ3ขอรับหมาป่ายักษ์สีน้ำเงินระดับ3ดวงตาของจังสุงอูจี้และเสี้ยเถียนเป็นประกายมุมปากของจังสุงอูจี้ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอันชั่วร้ายและกล่าวในบรรดาสัตว์อสูรระดับ3ทั้งหมดหมาป่าจันทราสีเงินครอบครองความเร็วสูงสุดนอกเหนือจากคนของสำนักจิตอสูรก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาทั่วไปจะครอบครองเครื่องรางสัตว์วิญญาณและข้ายังได้ยินมาว่าเจียงอี้มีสัตว์วิญญาณประเภทหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งอะไรมันจะเหมาะเจาะเช่นนี้เร็วเข้าไม่ต้องสนใจว่าหมาป่าตัวนั้นจะสีอะไรแม้ว่าไอสารเลวนั่นจะถอนขนปีศาจหมาป่าจนหมดแต่มันก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นสายตาของแรงวิญญาณไปได้ไปล่าตัวมันมาเสี้ยเถียนถูมือด้วยความตื่นเต้นเขาเองก็ไม่น้อยหน้าและรีบสั่งการคนของตนเองใครก็ได้ส่งนกพิราบสื่อสารไปหาแม่นางสุยทีบอกนางว่าพวกเราเจอเจียงอี้แล้วขอให้นางรวบรวมคนและเข้าล้อมไอ้เด็กเหลือขอนั่นซะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจังสุงอูที่รีบโบกมือห้ามปรามก่อนที่เราจะยืนยันได้ข้าว่าเรายังไม่ควรดึงแม่นางสุยเข้ามาเกี่ยวข้องหากว่าผิดตัวแล้วก็ด้วยอารมณ์ของนางคงจะอาละวาดเป็นแน่ข้าว่าเราควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนพยักค่ะนอกจากนี้ทางเราเองก็มีกำลังคนเหลือเฟือข้าเชื่อว่าอีกไม่นานชีวิตของเจียงอี้จะต้องตกอยู่ในมือของพวกเราหากว่าสามารถนำศีรษะของมันไปเป็นของกำนันให้กับแม่นางสุยเทียนโหรได้นางคงจะยินดีปรีดาอยู่ไม่น้อยแล้วยังมัวรออะไรอยู่อีกเล่าเสี้ยเถียนแทบจะระงับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่ในเวลาเดียวกันเครื่องรางสัตว์วิญญาณของเขาก็ส่องสว่างพร้อมกับร่างของเสือดำยักษ์ที่ปรากฏออกมาไปกันเลยมังกรน้ำแข็งจางซุนอูที่เองก็เรียกสัตว์วิญญาณของตัวเองออกมาและกระโดดขึ้นไปบนหลังของมันให้แรงวิญญาณคอยติดตามเจียงอี้ต่อไปส่วนพวกเจ้าทุกคนรีบเคลื่อนพลด้วยความเร็วสูงสุดผู้ใดที่สามารถสังหารเจียงอี้ได้จะได้1ล้านตำลึงทองเป็นรางวัลไม่ว่าจะสมาชิกตระกูลจังสุนหรือคนของเสี้ยเถียนในเวลานี้เลือดลมของพวกเขาสูบฉีดพวกเขาทั้ง100กว่าคนระเบิดพลังอันบ้าคลั่งออกมาซึ่งทำให้จอมยุทธที่อยู่ในบริเวณนั้นแตกตื่นและหวาดกลัวเป้าหมายของสองทายาทตระกูลใหญ่ไม่ใช่ชัยชนะในสงครามราชอาณาจักรแต่มาเพื่อสังหารเจียงอี้โดยเฉพาะจางซุนอูจี้ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลจางซุนเขาจำเป็นต้องกำจัดเจียงอี้เสียตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นเส้นหนามในอนาคตตราบใดที่ชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่สถานะของเจียงนี่หลิวก็จะถูกสั่นคลอนได้ตลอดเวลามารดาของเขามาจากตระกูลจางซุนดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสนับสนุนเขาให้ขึ้นสู่ตำแหน่งจอมพลแห่งกองทัพทหารตะวันตกให้ได้เร็วที่สุดเจียงอี้วิ่งมานานกว่า1ชั่วโมงด้วยสภาพราวกับคนบ้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงสังเกตเห็นว่ายังถูกแรงวิญญาณตามอยู่ตอนนี้เขามั่นใจว่าแล้วนกยักษ์ตัวนี้ถูกส่งมาโดยตระกูลจังซุนอย่างแน่นอนระหว่างทาง
จียงอี้พบเจอกับจอมยุทธขอบเขตจือฝูหลายต่อหลายคนซึ่งเขาสามารถสังหารพวกมันได้ในพริบตาแต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ห่างออกไปไกลแค่ไหนทำให้เขาไม่สามารถที่จะเสียเวลาได้ด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อของหมาป่าจันทราสีเงินทำให้จอมยุทธมากมายที่หมายหัวเจียงอี้ทำได้เพียงก่นด่าสาปแช่งเพราะไม่อาจตามความเร็วของพวกเขาได้ทันหยุดก่อนแม้ว่าเจียงอี้จะหลบหนีมาหลายร้อยกิโลเมตรแต่ก็ยังไม่อาจสลัดแร้งวิญญาณให้หลุดได้ดังนั้นเขาจึงเก็บหมาป่าจันทราสีเงินกลับเข้าไปในเครื่องรางสัตว์วิญญาณเพราะตระหนักได้ว่ามันสะดุดตาเกินไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานเขาก็คงถูกล้อมโดยเหล่าศัตรูเป็นแน่หลังจากที่วิ่งต่อมาได้อีกชั่วขณะหนึ่งภูมิประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งมันกลายเป็นที่ทุนกันดารซึ่งแทบจะไม่มีต้นไม้ให้เห็นหากเขาเผยตัวออกไปนกยักษ์ตัวนั้นจะต้องเพ่งเล็งขาวอย่างแน่นอนข้าควรจะทำยังไงดีสมองของเจียงอี้กำลังประมวลผลอย่างรวดเร็วต่อให้ไม่เห็นตัวแต่เขาก็เดาได้ว่าฝ่ายศัตรูกำลังไล่ล่ามาอย่างกระชั้นชิดหากว่าเขาไม่เดินทางต่ออีกไม่นานก็คงจะถูกล้อมใช่แล้วใต้ดินเจียงอี้ฉุกคิดขึ้นมาได้เขากวาดมองบริเวณรอบข้างเมื่อหาสถานที่อันเหมาะเจาะได้แล้วเขาก็ใช้ดาบเกล็ดทมิฬตวัดไปบนพื้นและขุดเป็นอุโมงค์ลงไปใต้ดินในขณะที่เจียงอี้อยู่ใต้ดินความเร็วของเขาก็ลดลงมากแต่โชคดีที่แรงวิญญาณไม่สามารถติดตามเขาได้อีกต่อไปความคิดนี้ไม่เลวเลยเมื่อแรงวิญญาณสูญเสียร่องรอยของเขามันก็ได้ทำแค่บินวนอยู่แถวป่าในบริเวณใกล้เคียงเมื่อพวกจังสูงอูที่มาถึงเจียงอี้ก็ขุดอุโมงค์หนีไปหลายกิโลเมตรแล้วจากนั้นเขาก็โผล่ขึ้นมาบนดินจากอีกด้านของป่าและรีบใช้หมาป่าจันทราสีเงินหลบหนีไปในทันทีอูที่พวกเราจะทำยังไงกันดีเจียงอี้มีหมาป่าจันทราสีเงินอยู่กับตัวการจะล้อมสังหารมันคงยากเกินไปไม่นานนักกลุ่มคนของตระกูลจั่งซุนก็ค้นหาอุโมงค์ที่เจียงอี้ใช้หลบหนีจนเจอพวกเขาปล่อยให้แร้งวิญญาณสำรวจในรัศมี50กิโลเมตรแต่เมื่อไม่พบเป้าหมายก็จำใจต้องหยุดการค้นหาเซี่ยเถียนเดินมาหาจั่งสุงอูจี้และกล่าวด้วยสีหน้าหงุดหงิดน่าเสียดายที่แร้งวิญญาณเป็นสัตว์อสูรหายากไม่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยมันครั้งละหลายหลายตัวไอ้เศษสวัสดิ์เจียงอี้คงไม่มีทางหนีไปได้จังสุงอูที่ถอนหายใจด้วยความเสียดายจากนั้นเขาก็ลดเสียงต่ำลงและกล่าวไม่มีทางเลือกแล้วพวกเราต้องขอให้สุยเทียนโหรไปไหว้วันหยุนเฮ่อให้ลงมือให้ตามข้อมูลที่ข้าได้รับมาหยุนเฮ่อมีแมลงพิษเขียวซึ่งเป็นแมลงเผ่าพันธุ์โบราณที่อาศัยอยู่ในป่าเขาหากว่ามีพวกมันอยู่การตามล่าเจียงอี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหยุนเฮ่อเสี่ยเถียนขมวดคิ้วและกล่าวปฏิเสธแทบจะในทันทีไม่มีทางแม้ว่าสุยเทียนโหรจะกล่าวว่านางจะติดสอยห้อยตามใครก็ตามที่สามารถช่วยให้นางสังหารเจียงอี้ได้เป็นเวลาทั้งเดือนแต่มันจะต้องไม่ใช่หยุนเฮ่อผู้นี้มันเป็นองค์ชายของอาณาจักรเทียนเซเวียนซึ่งมีสถานะเฉกเช่นเดียวกับข้าหากไปขอให้มันช่วยก็ไม่เท่ากับว่าต้องยกสุยเทียนโหรให้กับมันหรือแม้ว่านางจะหยิ่งยโสและจองหองแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กสาวไร้เดียงสาหากให้ไปอยู่กับคนพันนั้นเกรงว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วแบบนี้ความพยายามของข้าจะไปมีความหมายอะไรนั่นก็จริงจังสุงอูที่ยักหน้าเห็นด้วยและรู้สึกปวดหัวขึ้นมาในทันทีจนในที่สุดเมื่อคิดบางอย่างออกเขาก็กัดฟันแน่นและกล่าวเสนอออกมาเช่นนั้นเราก็ไม่ควรขอให้สุยเทียนโหรไปคุยกับหยุนเฮ่อเอาแบบนี้ละกันข้าจะนำเอาสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์ออกมาชิ้นหนึ่งท่านเองก็นำของท่านออกมาชิ้นหนึ่งจากนั้นก็ใช้เป็นข้อต่อรองกับหยุนเฮ่อเพื่อที่จะไหว้วานให้เขาลงมือหากทำเช่นนี้ผลงานก็ยังคงอยู่ในมือท่าน
ภายใน1 เดือนข้าเชื่อว่าองค์ชายสามคงจะผดเด็จสืบแม่ม้าพยศนางนั้นได้เอางั้นก็ได้ซี่เถียนไม่มีทางเลือกแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อเสนอนี้ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้แล้วส่งข้อความไปหาหยุนเฮ่อเมื่อใดก็ตามที่ข้าได้ครอบครองสุยเทียนโหรเขาจะได้รับสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์เป็นรางวัลจังสุงอูที่รีบสั่งการให้แรงวิญญาณออกตามหาหยุนเฮ่อและถ่ายทอดข้อความให้กับเขาขอให้เขานำแมลงพิษเขียวออกมาเพื่อช่วยตามล่าเจียงอี้หลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นเขาจะได้รับสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์2 ชิ้นและแม่นางจิ้งจอกชานยอด10 คนในเวลาเพียงแค่4 ชั่วโมงแรงวิญญาณของจังสุนอู่ที่ก็ตามหาองค์ชาย6 แห่งอาณาจักรเทียนเซเวียนหยุนเฮ่อจนเจอตำแหน่งในปัจจุบันของเขานั้นช่างสะดุดตายิ่งนักเพราะเขากำลังนั่งอยู่บนไหล่ของลิงยักษ์ที่สูง10 เมตรและถูกรายล้อมไปด้วยผู้คุ้มกันนับร้อยซึ่งรวมไปถึงกลุ่มของสาวงามประมาณ50 คนที่กำลังสวมสุดเกราะสีเขียวเห็นได้ชัดว่าพวกนางมาจากหอดาราสุยเย่แรงวิญญาณโฉบลงมาและปล่อยวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับหลอดดิ่งลงไปเบื้องล่างหยุนเฮ่อคว้ามันไว้และเปิดดูด้านในคือม้วนกระดาษเมื่อเขาคลี่มันดูสีหน้าของเขาก็เผยให้เห็นความเย้ยหยันและชั่วร้ายเขาหัวเราะกับตัวเองก่อนที่จะหันไปพูดกับสุยเทียนโหรที่นั่งอยู่บนไหล่อีกข้างของลิงยักษ์แม่นางสุยดูนี่สิจ่างซุนอูจี้และเซี่ยเถียนจะขอให้ข้าช่วยพวกเขาไล่ล่าเจียงอี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะจนตรอกแล้วจริงๆแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหากองค์ชายผู้นี้ลงมือเจ้ามั่นใจได้เลยว่าเจ้าจะได้แก้แค้นมันอย่างสาสมข้าสัญญาว่าจะเด็ดหัวของเจียงอี้มาให้เจ้าภายในเวลา5 วันขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ